นี้นะคะน้องเซนพาไปดูเจ้าพ่อ Facebook เจ้าของนั่นเองมาร์คซักเคอร์เบิร์กค่ะเขาตอนนี้เขามีโปรแกรม Facebook Live ใช่ไหมคะให้ไลฟ์กันได้ทีนี้พอเป็นเจ้าของ Facebook เนี่ยจะไลฟ์แบบปกติก็จะดูธรรมดาเกินไปคุณเอกราชเขาก็เลยไปไลฟ์กับนักบินอวกาศค่ะคนเดียวไม่พอค่ะ3คนไปเลยเรียกว่ามาจากนอกโลกเลยนะคะเป็นการไลฟ์ผ่าน Facebook มาจากนอกโลกค่ะ3คนนี้เลยค่ะก็เป็นการถ่ายทอดสดการสัมภาษณ์ระหว่างเนี่ยแหละค่ะผู้ก่อตั้ง Facebook แล้วก็นักบิน3ท่านนะคะที่ประจำการอยู่ที่นาซานั่นเองมาร์คเนี่ยถามเกี่ยวกับการใช้ชีวิตแล้วก็กิจกรรมประจำวันในสถานีอวกาศการกินอาหารเวลาที่อยู่ในอวกาศไปจนถึงภารกิจที่ดาวอังคารในอนาคตจะเกิดขึ้นอะไรบ้างให้พวกเขาเล่าให้ฟังทั้ง3คนเนี่ยก็ตอนแรกก็ดูเกรงๆอยู่นะคะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยพวกเขาบอกว่าเขาดีใจมากเลยนะคะที่ทุกๆวันนี้เนี่ยพวกเขามีอินเทอร์เน็ตเพื่อที่จะติดต่อกับครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆถึงแม้ว่าสัญญาณมันจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เปรียบเทียบกับโลกของเราเนี่ยไม่ได้นี่มีการโชว์การแสดงด้วยนะคะค่ะตีลังกาในภาวะไร้แรงดึงดูดให้ชมด้วยนะคะชอบการส่งมาเลยค่ะโจรมาเลยแล้วอีกคนมันดูนุ่มนวลมากๆเลยนะคะไม่ต้องส่งต่อกันแบบนี้ใช่อันละค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่มีการถ่ายทอดสดจากอวกาศผ่านทาง Facebook นะคะค่ะทิ้งภาพนี้เอาไว้นะคะคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อ 8:47 น.เรื่องเล่าเช้านี้ค่ะ